หัวข้อถัดไปที่เราจะคุยกันในเรื่องของ state spacer นะครับก็คือเรื่องของ branch and bound นะครับตามที่ได้เล่าไปแล้วในช่วงต้นนะครับก็คือ branch and bound ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่เราจะมาพิจารณา partial state ของเราเนี่ยเราก็เรียกว่าตัด partial state ทิ้งคือไม่ยอมที่จะไปยังสเต็ปถัดไปเพื่อลดเวลาในการคำนวณของเรานะครับสิ่งที่ branch and bound ทำนะมันผลลัพธ์ที่ได้นะเรียกว่ามันก็เหมือนกับของ backtracking นะครับก็คือมันก็จะเลือกตัด partial state นะแต่ว่าวิธีการในการพิจารณา partial state เพื่อที่จะหยุดการทำงานเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ backtracking นะครับจริงๆต้องพูดว่า คำว่า branch and bound เนี่ยก็กับ backtracking เนี่ยครับจริงๆแล้วมันก็บางทีมันก็ไม่มีเรียกว่าเส้นแบ่งที่มันชัดเจนนะว่าวิธีการเนี่ยนะมันเป็น branch and bound หรือเป็น backtracking นะฮะคือแน่นอนเนี่ยตัวอย่างที่เราจะยกให้ดูเนี่ยมันจะเป็นอันที่มันเห็นชัดๆเพื่อจะให้นิยามอะไรบางอย่างได้ว่าสิ่งนี้นะเรียกว่า branch and bound นะครับแล้วก็สิ่งนี้เรียกว่า backtracking นะครับแต่ว่าในโจทย์จริงๆที่ไปเจอบางทีเราอาจจะแบ่งแยกไม่ได้ชัดๆว่าสิ่งนี้มันเรียกว่า backtracking หรือ branch and bound แล้วกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคือเป้าหมายเราอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการแบ่งแยกว่าใครเป็นใครนะครับมันจะเป็นอีกแนวทางนึงที่ได้ผลลัพธ์เหมือนกันฮะก็คือทั้ง2คนเนี่ยมันพยายามทำสิ่งเดียวกันก็คือหยุด partial stateนะครับกับหยิบชิ้นเนี้ยสเตทเนี้ยเดี๋ยวเราต้องแตกมันไปทําอะไรบ้างต่อได้เนี่ยเราจะหยุดมันเพื่อบอกว่าไม่มีความจําเป็นต้องไปทําต่อแล้วทําไปมันเรียกว่าเสียประโยชน์นะครับเรียกว่าไม่สร้างคําตอบให้เราได้แน่นอนนะครับครับอ่ะโอเคงั้นแล้ว branch and bound คืออะไรครับข้อบ่งชี้ตัวนึงที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดๆนะฮะคือ branch and bound เนี่ยนะครับมันคือ backtracking ของ constraint optimization problem ก็ได้นะครับผมพูดอยู่แล้วฟังแล้วงงนะตัดคำว่า backtracking ทิ้งไปก่อนก็ได้นะครับสนใจว่า branch and bound เนี่ยมันใช้สำหรับ constraint optimization problem นะครับเอ๊ะอันนี้คืออะไรนะครับถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวมีทวนให้ฟังนิดหนึ่งนะครับก็คือมันคือปัญหาที่เราต้องการหาค่าดีสุดนะทำให้เราต้องพิจารณาทุก candidate solution แหละนะครับแต่ว่าพิจารณาทุกแคนดิเดตแล้วครับไม่ใช่แค่ว่าหาของที่ตรงเงื่อนไขของเราอย่างเดียวพอแต่ต้องหาของที่ค่ามันดีที่สุดด้วยนะครับทีนี้ทั้ง backtracking กับ branch and bound นะฮะทั้ง2คนเนี่ยมันพิจารณาตัว partial เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำการหยุด partial นั้นไม่ทำงานต่อเหมือนกันนะครับแต่จุดแตกต่างมันอยู่ที่ตรงนี้ครับคือสิ่งที่ backtracking ทำฮะในตัวอย่างเราเห็นมาแล้วเนี่ยคือมันพิจารณาว่าเฮ้ย partial เรานะปัจจุบันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเราจะเป็นตอนนี้เป็น1 0 1แล้วก็ที่เหลือสเต็ปอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยหรือตอนนี้อาจจะเป็นอันเช่นปัญหา8ควีนอาจจะวางควีนตัวแรกไว้ตำแหน่งที่8ตำแหน่งถัดมาอยู่ในคอลัมน์ที่2แล้วก็อีกอันนึงอยู่ในคอลัมน์ที่6แล้วที่เหลือยังไม่ได้วางอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ backtracking เนี่ยมันจะพิจารณาจากไอ้ตรงนี้ครับตรง partial solution สูตรที่เราเลือกไปแล้วแล้วดูว่าไอ้ของที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยนะครับมันขัดแย้งกับเงื่อนไขแล้วหรือยังถ้าขัดแย้งแล้วก็หยุดถูกมั้ยฮะนะครับนี่คือสิ่งที่ backtracking เป็นในขณะที่ branch and bound ครับมันพิจารณา partial เหมือนกันจริงแต่ว่ามันจะไปโฟกัสที่ส่วนตรงนี้ฮะโฟกัสส่วนที่เรายังไม่รู้ครับคือสมมติว่าไอ้ partial ก็เนี่ย826ขีดสมมติว่ามันผ่านเงื่อนไขของ backtracking มาแล้วว่าอ๋อ826ไม่ได้ผิดเงื่อนไขไหนนะครับ branch and bound มันพยายามจะคิดว่าอ่ะแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือเนี่ยมันสามารถสร้างคำตอบให้เราได้หรือเปล่านะครับทีนี้มันจะไม่ใช่เป็นการพิจารณาเงื่อนไขอย่างเดียวแล้วฮะมันใช้กับปัญหา COP ใช่ไหมปัญหาตระกูลหาค่าดีสุดครับมันพยายามจะคิดว่าไอ้ครึ่งหลังที่ยังไม่ได้หาคำตอบจริงๆเนี่ยฮะมันสามารถสร้างคำตอบที่ดีได้แค่ไหนนะคีย์มัน branch and bound เนี่ยพยายามจะเดาว่าอนาคตที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะครับเราจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับแล้ว branch and bound เนี่ยครับมันจะใช้สิ่งที่เราเรียกว่า bounding heuristic นะไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับของเรื่อง branch and bound เลยเราถึงเรียกว่า bounding heuristic นะกึ๋นใช่ไหมว่ากึ๋นเลิศสัญชาตญาณนี่แหละสัญชาตญาณในการเดาอนาคตเดาส่วนที่ยังไม่รู้ของ partial ของเราส่วนที่เราเรียกว่า unknown เนี่ยนะครับว่ามันจะผลิตคะแนนนะผลิตของที่เราต้องการจะหาค่าดีสุดเนี่ยครับว่าดีสุดเนี่ยมันก็มีคะแนนใช่ไหมเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าคะแนนที่ดีสุดที่มันทำได้ดูแล้วยังไงก็ไม่ดีพอสำหรับเราเราจะหยุดการทำงานนะครับไอ้คำว่าไม่ดีพอคือยังไงครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้อันหนึ่งของ branch and bound ก็คือ branch and bound เนี่ยนะครับพอเราทำการ search ไปเรื่อยๆสมมติเราใช้ depth first search ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแต่ผมนั้นเวลาวาด
กับไปวาดคล้ายเบรดเสร็จนะวาดให้มันเป็นเดฟแล้วกันคือเราทำมาเรื่อยๆเจอแคนดิเดตโซลูชันละเสร็จกลับมาทำอีกคนนึงเจอแคนดิเดตเสร็จกลับมาทำอีกคนนึงทำไปเรื่อยทำอย่างนี้นะครับปัจจุบันสมมติถึงปมนี้ละนะครับตอนนี้มีพาร์เชียลสมมติว่ามันคือ1ขีดๆแล้วกันสมมตินะแต่ว่าปัจจุบันที่เรามาถึงตรงนี้นะครับเราผ่านแคนดิเดตโซลูชันมาแล้ว3ตัวนะครับนะพอมันเป็นปัญหา COP ความหมายของเราคือไอ้4ตัวเนี้ยไอ้เครดิต4ตัวเนี้ยเราอาจจะดูว่าตัวนี้ผ่านเงื่อนไขตัวนี้ไม่ผ่านตัวนี้ไม่ผ่านแล้วก็ตัวนี้ผ่านเงื่อนไขถูกมั้ยครับแต่ผ่านเงื่อนไขยังตอบไม่ได้ถูกมั้ยเพราะมันเป็น COP คือเราต้องดูทุกๆตัวที่ผ่านเงื่อนไขแล้วเอาตัวที่ดีที่สุดมานะครับแต่ตอนนี้เราผ่านมา2ตัวแล้วคือตัวนี้กับตัวนี้ไอ้2นี้เราอาจจะได้คำตอบมาแล้วฮะว่าเฮ้ยจริงๆคนเนี้ยมีคะแนนเป็น25นะคนนี้มีคะแนนเป็น30นะเราจำงั้นปัจจุบันดีสุดเราคือ30นะครับนะตรงนี้ยังไม่ได้หาเดี๋ยวเราต้องไปทําอะไรต่อที่ตรงนี้ถูกมั้ยฮะแต่เราดูพาเชียลที่ก้อนนี้ปุ๊บครับเราดูปุ๊บอ๋อตอนนี้เป็น1ขีดๆนะพอเป็น1ขีดๆปุ๊บเฮ้ตัว bounding heuristic ของเราเนี่ยมันจะเข้ามาเดาครับเดาว่าไอ้1ขีดๆเนี่ย1ขีดๆเนี่ยมันจะทําคะแนนได้เท่าไหร่นะครับมันเรายังไม่รู้จริงๆถูกมั้ยเราจริงๆมันต้องลองเสิร์ชจนเจอแคนดิเดตข้างล่างแล้วทํางานไอ้คนนี้มันจะมาเดาไอ้ก็เดาเนี่ยแปลว่าเดาผิดได้นะครับมันอาจจะเดาผิดก็ได้นะครับแต่เขาผิดในที่นี้มันจะมีเงื่อนไขอยู่นะครับแต่สมมติมันเดามาเดาว่าโอ้ยไอ้ก้อนนี้นะข้างล่างยังไม่ทำเนี่ยจิตค่าจริงไม่รู้เท่าไหร่ขอเดาให้ก่อนเดาว่ามันน่าจะได้25นะครับพอร้านเฉินบาวเห็นแล้วเนี่ยครับว่าอ้าวฮิวริสติกเดาซิเดาเสร็จมันตอบว่า25ร้านเฉินบาวจะบอกว่าหยุดทำนะครับเพราะว่าก็นี่ไงเดาว่าเดี๋ยวมันได้25เดาว่าเดี๋ยวได้25อ้าวแต่เรามี30อยู่ในมือแล้วอะแล้วว่าโอยอนาคตทำไปก็ได้25ทำไปทำไมเขาทำไปแล้วเรามี30ในมือแล้วเราอยากได้หาค่าดีสุดมันอยากได้หาค่ามากๆเนี่ยดีสุดคือมากๆสมมตินะนะครับก็เอา30ไปตอบเลยสินะครับแล้วก็หยุดตรงนี้ไปซะนะครับเพราะว่าอนาคตทำไปก็ได้คำตอบที่ไม่ได้ดีไปกว่าของที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็หยุดเนี่ยอันนี้ฮะคีย์ของบรันชันบาวมีแค่นี้เองนะครับพิจารณาพาเชียลเอาบาวดิ้งฮิวริสติกมาเดาอนาคตนะเดานะเดานะครับเดี๋ยวเราจะมีดีเทลให้เห็นภาพว่าไอ้คำว่าเดาเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขว่าเดายังไงให้เดาแล้วมันสามารถทำแล้วโปรแกรมทั้งหมดเราไม่ได้ทำงานผิดไปแต่เดาเสร็จปุ๊บเดากลับมาว่าอนาคตทำดีสุดก็ได้25แต่ปัจจุบันเรามี30อยู่ในมือแล้วนะครับแปลว่าทำไปไม่เกิดประโยชน์หยุดทำหยุดเล่นดีกว่านะครับนี่ก็ไอเดียมีแค่นี้เองนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกันนะครับทีนี้พอจะลงรายละเอียดเนี่ยก็ต้องทวนของเก่ากันสักนิดหนึ่งนะครับเราเริ่มที่เรื่องของ constraint optimization problem แล้วกันนะครับเรามาทวนอันนี้อีกรอบนึงให้ชัดนะครับใน Woodford ในก่อนหน้านั้นที่เราคุยมาเรื่องของ backtracking เรื่องอะไรเนี่ยครับเราพูดถึงปัญหากลุ่มที่เรียกว่า constraint satisfaction problem นะครับก็คือเราหา candidate solution ต่างๆให้เจอของที่ตรงตามเงื่อนไขก็พอแต่ constraint optimization problem เนี่ยนะถ้าเปลี่ยนจากคำว่า satisfaction เนี่ยเป็น optimization เนี่ยมันก็คือ constraint satisfaction problem นี่แหละครับแต่แถมมาอีกอย่างนึงแถม objective function มา objective function เป็นฟังก์ชันที่มีหน้าที่ให้คะแนนครับให้คะแนนแต่ละ candidate solution นะครับตัว CSP อ่ะตัวของเก่านะเก่าที่เราคุยกันมาแล้วเนี่ยนะจริงๆ COP ก็คุยไปแล้วนะเผื่อใครลืมจริงจังก็ไปย้อนดูในสไลด์เรื่องของ Woodford ได้นะครับCSP เนี่ยมันแค่หาของที่ตรงตามเงื่อนไขเรามี constraint อยู่นะครับ C ของตัว C เราเนี่ย constraint นะครับ constraint นะครับเช่นไอ้ปัญหา8 queen เนี่ยเงื่อนไขเราก็คือต้องวาง queen ให้มันไม่กินกันเงื่อนไขก็ไม่กินกันแค่เจอคนไม่กินกันก็พอละถูกมั้ยครับนั่นคืออะไรที่ผ่าน constraint เนี่ยก็คือเป็นคำตอบที่เราอยากได้ละจบนะครับหรือปัญหา subset sumครับเราเลือกของมาให้มูลค่ารวมเท่ากับ k นะนี่คือ constraint ที่มีแต่ COP ครับมันมีคำว่า optimization มันเลยมี objective function มาว่าอ่ะสมมตินี่คือ solution set ของเรานะครับอันนี้คือ solution ต่างๆ candidate solution ต่างๆของเรานะตัวนี้ผ่าน constraint ตัวนี้ผ่าน constraint ตัวนี้ไม่ผ่านตัวนี้ไม่ผ่านตัวนี้ผ่านนะตัวนี้ไม่ผ่านนะสมมติมี3ตัวเนี้ยที่มันผ่านนะครับไอ้3ตัวเนี้ยครับตั้งชื่อมันว่า A B C แล้วกันนะครับเราก็เอาแต่ละตัวเนี่ยเอา A นะฮะมาโยนใส่ objective function นะครับมันก็คืนเป็นคะแนนกลับมาให้อ่ะ A จะได้15คะแนนนะ B โยนใส่ objective function ก็คืนมาได้3คะแนนเอา C โยนใส่ objective function มันก็คืนแค่บอกว่าอ๋อคิดว่า C มีค่าเป็น20คะแนนนะครับ COP มันต้องการจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ต้องการจะหาแค่
ใครบ้างที่ผ่านนะครับแต่ผ่านแล้วเนี่ยนะครับต้องเป็นคนที่ผ่านแล้วได้คะแนนดีสุดด้วยเป็นต้นนะครับอันนี้คือ COP นะครับตัวอย่างปัญหานะฮะเช่นปัญหาซีเรียลวันแอปแซกที่เราเคยเจอมาแล้วในตอนเดนเวอร์โปรแกรมมิ่งกับรีไวน์คอนเคอร์นะครับก็คือในซีเรียลวันแอปแซกเนี่ยครับโจทย์สั้นๆนะก็คือเรามีของมา n ชิ้นใช่ไหมเราต้องเลือกของบางชิ้นจาก n ชิ้นเนี่ยมาครับให้ของที่เราเลือกมาเนี่ยนะน้ำหนักรวมของของที่เลือกเนี่ยมันไม่เกินน้ำหนักของถุงที่เรามีอยู่ในมือเรามีอินพุตเป็นน้ำหนักของถุงแล้วก็น้ำหนักของของแต่ละชิ้นแต่เรามีถุงอยู่หนึ่งใบแล้วก็มีของต้องหยิบของใส่ถุงอ่ะให้น้ำหนักมันไม่เกินถุงนะครับแต่น้ำหนักไม่เกินไม่พอนะครับเราอยากให้มูลค่ารวมของของข้างในเนี่ยมันมีค่ามากสุดด้วยนะมันคอนสเตรนคือน้ำหนักไม่เกินแต่ออบเจกตีฟฟังก์ชันนะฟังก์ชันที่มาคำนวณว่าไอ้ของที่ผ่านคอนสเตรนเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยก็คือมูลค่ารวมของข้างในนะครับ COP มันจะมีทั้ง constraint แล้วก็ objective function นะครับทีนี้ branch and bound มันใช้กับ COP ครับเพราะว่า bounding heuristic เนี่ยครับนะไอ้ของที่เราบอกว่าเอามาเดาอนาคตมันจะมาเดาว่า objective function ที่เป็นไปได้ของ partial state เนี่ยมันคืออะไรนะครับนี่คือเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของ branch and bound นะมี bounding heuristic มาเดาว่าobjective function ของ partial state partial state จริงมันยังคำนวณอาจจะไม่ได้นะเพราะว่ามันยังเป็น partial อยู่ใช่ไหมมันยังเติมไม่ครบอ่ะบางทีมันยังคิดคะแนนไม่ได้แต่เราพยายามจะเดาฮะว่าอ่ะเรารู้แค่เนี้ยเรารู้แค่ partial เดาได้ไหมเดาให้หน่อยว่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับตัว bounding heuristic เนี่ยครับมันเป็นฟังก์ชันนะที่รับ input เป็น partial state แล้วก็คืนค่าเป็นการเดาเป็น prediction ของ objective function ของ set นั้นมานะครับเป้าของ bounding heuristic อ่ะครับคือเราอยากจะเดาว่าค่าของ objective function ของ partial เนี่ยซึ่ง partial มันยังไม่เสร็จใช่ไหมสมมุตินี่เป็น partial เราเดี๋ยวมันต้องทำต่อจะกลายเป็น candidate solution หลายๆอันอยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะซึ่งเรายังไม่ได้ทำนะครับมันจะเดาฮะเราไปอยู่ที่คนนี้แล้วเดาว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยค่ามันเป็นยังไงนะครับทีนี้ไอ้คำว่าเดาเนื่องจากมันยังไม่ทำมันก็ต้องเดาใช่ไหมเดาเราอาจจะเดาพลาดก็ได้ฮะมันมีข้อบังคับนิดหนึ่งครับคือไอ้การเดาเราเนี่ยครับนะครับมันอนุญาตให้เดาผิดไปในทิศที่มองโลกในแง่ดีนะไอ้คำนี้เวลาพูดแล้วมันจำยากนะผมขอใช้คำภาษาอังกฤษนะคือ bounding heuristic ต้องไม่ underestimate แต่ว่าสามารถ over ได้มองโลกในแง่ดีโอเวอร์คิดว่ามันดีเกินจริงได้แต่ห้ามมองโลกในแง่ร้ายห้ามคิดว่ามันแย่กว่าความเป็นจริงนะครับแล้วก็ไอ้บาร์ดิเนสติกเนี่ยครับมันควรจะเร็วนะครับคือมันจะมีคนบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปดาวทำไมอ่ะงั้นเราก็ทำจริงไปเลยสิเนี่ยเราก็ตะบี้ตะบันทำก้าวล่างลงไปเลยสิเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องมาแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายเราถูกไหมฮะคือถ้าทำจริงมันก็มีประโยชน์อ่ะเราจะไปดาวทำไมอ่ะเราอยากจะบอกว่าขอไม่เสียแรงทำได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องทำอีก3 ล้านสเตทข้างล่างเนี่ยผมไม่ทำได้ไหมผมเดาเลยว่าเดี๋ยวไอ้สามล้านเศษเนี่ยเดาว่าเป็นเท่านี้นะครับทีนี้เราต้องเดาให้มันดีเกินจริงเนอะฟังดูแปลกๆนิดหนึ่งแต่เราอยากจะเดาให้มันดีเกินจริงทำไมฮะเพราะว่าเราพยายามจะบอกว่าเฮ้ยฉันอุตส่าห์เดาให้มันดีเกินจริงแล้วนะเนี่ยอนาคตที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยครับคิดแบบมองโลกดีสุดละมันอาจจะได้คะแนน100 คะแนนนะครับแต่ branch bound มันจะดูว่าเฮ้ยปัจจุบันอะถ้าเราเคยเจอแสดงว่าตอนก่อนที่จะมาถึงผมเนี่ยครับเราอาจจะวิ่งผ่านมี candidate solution อื่นที่ทำเสร็จแล้วจริงๆฮะทำเสร็จแล้วจริงไม่ใช่เดานะเป็นของจริงที่ทำแล้วเนี่ยคนนี้ผ่านเงื่อนไขมีคะแนนอยู่2 ล้านคะแนนนะครับทำมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้กำลังทำปมนี้อยู่นะครับ bounding heuristic บอกว่าข้างล่างขอไม่คิดนะขอยังไม่คิดจริงๆนะขอเดาก่อนแต่เดาแบบมองแล้วไงดีแล้วเต็มที่เลยได้1.5 ล้านสมมติเงี้ยบรัชเบาว่างั้นหยุดเลยครับเพราะว่า bounding heuristic นะซึ่งเดาแบบรับประกันว่าเดาดีเกินจริงแต่ว่าไม่แย่เกินจริงนะเดาอาจจะดีเกินจริงก็ได้นะครับแต่รับประกันว่าไม่แย่เกินจริงนะครับไม่แย่แบบนี้แสดงว่าโหยเนี่ยผมเดาว่า1,500ใช่ไหมมันไม่แย่กว่าความจริงนะแสดงว่าของจริงอ่ะมันอาจจะน้อยกว่านี้ครับอาจจะเป็น1.4 ล้านไม่ใช่1.5 ล้านอาจจะเป็น1.3 ล้านอาจจะโชคร้ายเป็น900,000เลยก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่รับประกันว่าไม่ใช่1.5 ล้าน
1แน่ๆไม่ใช่ล้าน6นะไม่ใช่ชัวร์ๆนะครับเพราะเราเดาผิดในฝั่งมองโลกในแง่ดีแล้วไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแสดงว่าของจริงมันต้องน้อยกว่าเรานะครับโอ้โหขนาดเดาขนาดนี้แล้วเนี่ยคะแนนที่ได้มามันยังน้อยกว่าคะแนนดีสุดที่เราเคยทำได้เลยงั้นอย่าไปทำมันนะครับนี่คือไอเดียของบราวลิงของบรานช์บราวการใช้บราวลิงฮิวริสติกฟังดูง่ายเนาะฟังดูทีมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรถูกไหมครับมันเหมือนกับเราใช้ชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วเรากำลังเดินทางกำลังจะทำอะไรบางอย่างคิดว่าแบบเนี่ยอยากจะไปหาร้านกินข้าวที่อร่อยที่สุดมีร้านอยู่ในคณะเราเนี่ยมีอยู่20ร้านเราลองกินไปละ3ร้านโอ้โหร้านที่3เนี่ยได้ค่าความอร่อย100นึงนะเหลืออีก17ร้านยังไม่ได้คิดเราก็ไปจะเอาจมูกดมๆดีสุดเนี่ยไอ้ค่าความอร่อยของไอ้17ร้านที่เหลือเนี่ยนะเต็มที่จะได้แบบ50น้อยกว่า70เรามีอยู่ในมือเมื่อกี้ก็ไม่ต้องไปเสียเวลากินหยุดทำพอเป็นต้นนะครับอันนี้ไอเดียมันมีแค่นี้เองนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวเราลองมาดูของจริงๆที่ให้เห็นภาพมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับลอง formalize มานิดหน่อยนะครับสมมติโจทย์เราต้องการหาคะแนนดีที่สุดนะครับสมมติอีกว่าไอตัวโซลูชันเรามันเราทำต้องทำห้าสเต็ปใช่ไหมครับปัจจุบันเราเสิร์ฟมาเรื่อยละนะเราวิ่งผ่านแคนดิเดตโซลูชันจริงๆมาแล้วนะครับคิดถึงอันที่มันผ่านเงื่อนไขนะครับโยนใส่ผลิตฟังก์ชันมาเรียบร้อยแล้วได้ว่าคะแนนดีสุดที่เรามีอยู่ในมือคือ Z นะครับ Z คือ current base ดีสุดในปัจจุบันที่เราได้อยู่นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สเตทเนี่ยสเตทชื่อ ABC ขีดๆนะครับที่ความลึก3ทำมาแล้ว3สเตปนะครับอีก2สเตปยังไม่ได้ทำ ABC คือของที่เรารู้แล้วว่าตอนนี้เรากำลังทำพาชีทที่รู้ว่าข้างหน้าเป็น ABC แต่ข้างหลังอีก2ตัวเนี่ยยังไม่รู้อะไรเป็น unknown นะครับฮิวริสติกของเราเนี่ยครับมอง ABC ขีดๆแล้วบอกว่าเนี่ยไอ้สองตัวหลังเนี่ยนะที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยนะครับเต็มที่เลยนะครับมันได้คะแนนมาเป็น Y นะครับส่วนที่สามตัวแรกเนี่ยที่ทำไปแล้วเนี่ยนะครับได้คะแนนมาเป็น X นะครับสิ่งที่ Branch and Bound ทำนะครับคือบอกว่า X บวก Y ถ้ามันน้อยกว่า Z ให้หยุดนะครับ X บวก Y เนี่ยคือการเดาของเราอะเราเดาว่าดีสุดของพาเชียลเนี่ยประกอบด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นของจริงที่ทำมาแล้วกับส่วนอนาคตที่เรายังไม่ได้ทำนะครับไอ้บราวดิ้งฮิวริสติกเราอะมันจะพิจารณาประมาณเนี่ยครับคือพาเชียลเนี่ยมันจะมีของที่ทำแล้วยังไม่ได้ทำครับมันก็พยายามจะเดาว่าไอ้ของทำแล้วเอาไปคิดมาว่าคะแนนเป็นยังไงนะครับไอ้ของที่ยังไม่ทำไปคิดมาว่าไปไอ้คำว่าคิดนี่คือเดาว่ามันจะเป็นยังไงเอา2อย่างเนี่ยมาคิดรวมกันถ้ารวมแล้วมันยังน้อยกว่า current baseน้อยกว่านี้คือแย่กว่านะไม่ต้องไปทำต่อนะครับเวลาเขียนเป็น state space tree เราจะเห็นทำนองนี้ครับก็คือเขียนได้มาเสร็จปุ๊บนะครับเราจะวิ่งไปถึงปมที่มันเป็น candidate solution จริงๆแล้วแล้วก็คิดคะแนนมาแล้วนะครับเราจะจำค่าดีสุดไว้แล้วนะครับพอจำค่าดีสุดไว้แล้วปุ๊บเนี่ยครับเรากำลังอยู่ที่ partial ไหนก็ตามนะครับเราจะคิดที่ partial เนี่ยว่าถ้าดีสุดของเขาเนี่ยนะน้อยกว่าcurrent base ของเราก็หยุดไม่ทำข้างล่างนะครับ